รังเกียจแต่สำหรับแม่เขาเป็นสามีที่ดีที่สุดเขาทำหน้าที่ของสามีได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต่างไปจากท่านพ่อของลูกเลยสำหรับผู้หญิงเราคงจะไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะลูกคนแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกค่ะถึงเวลานี้แล้วอ้ายยังรังเกียจเขาอยู่อีกเหรอลูกจะเกิดเรื่องเพียงไม่กี่วันเจ้าสัวก็เอาโฉนดนี้มาให้แม่เป็นโฉนดของวังนี้แล้วก็เป็นชื่อของลูกอ้ายนานแล้วด้วยจ้ะอ้ายไปงานศพแล้วไปไหว้เจ้าสัวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมจ๊ะลูกเจ้าสัวเคยบอกกับแม่เสมอว่าเขาหวังดีกับอ้ายเหมือนเป็นลูกเป็นหลานที่เขาทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อให้อ้ายยอมรับตัวเขาแล้วก็วงตระกูลของเขาแม่ก็ยอมรับนะจ๊ะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีที่ผิดไปบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทำเพื่อเรานะลูกจะไม่บังคับอะไรลูกหรอกนะจ๊ะลูกตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันผมคิดว่าเราน่าจะจัดการในวันเปิดพิธีกรรมซะเลยมันจะได้รู้กันไปสักทีเรื่องอะไรพวกเราทำงานกันอยู่แทบตายแม่ลูกสองคนนี้จะมาใช้ความเป็นผู้หญิงเอาประโยชน์จากพวกเราไม่ได้อาใจตาแปลเห็นด้วยใช่ไหมเราช่วยได้นะคุณรังคิดทำอะไรหน้าแล้วเหมือนก็คุยกับญาติกลุ่มนู้นทีกลุ่มนี้ทีแล้วเขาพูดถึงเรื่องวันเปิดพินัยกรรมด้วยครับคุณราพอจะรู้ไหมครับว่าคุณราคิดจะทำอะไรกันแน่ไม่มีอะไรหรอกนะอย่างมากมันก็คุยฟุ้งในเรื่องเปิดบริษัทใหม่ของมันคุณราบค่ะหญิงอ้ายกลับมาที่วังแล้วนะคะเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะครับค่ะแล้วดิฉันก็ชวนมางานศพด้วยแต่ว่าคือไม่สำคัญหรอกครับถึงไงเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนของตระกูลลินอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกครับหม่อมแม่คะหญิงอ้าย
สิลูกเจ้าสัวน่ะอายเอาโหสิกรรมให้ได้นะคะแต่กับลูกชายของเขาเขาได้กระทำในสิ่งที่อายไม่มีวันอภัยให้ได้เลยไม่พาคุณหญิงเนี่ยไปแนะนำกับพวกเขาบ้างครับเขาอยากรู้จักกับว่าที่ลูกสะใภ้ว่าที่ลูกสะใภ้คงไม่อยากรู้จักพวกอโกหรอกทะเลาะกันแล้วครับเกิดเป็นผู้ชายอกสามศอกเนี่ยง้อผู้หญิงนิดหน่อยเนี่ยไม่ถือว่าเสียฟอร์มนะครับก่อนฉันจะลองพูดกับเขาดูแล้วกันดีครับไปเลยครับคุณราบค่ะสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันที่จริงคุณพ่อคุณเนี่ยก็เป็นคนรุ่นเดียวผมเคยขับเคี่ยวทางธุรกิจด้วยกันมานับ10ปีแต่พอรู้ว่าเขาจากไปเนี่ยผมโกรธใจหายไม่ได้จริงๆป้าก็ยังแข็งแรงนะครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็คงจะอยู่ได้อีกนานส่องตามหาตัวคุณทั้งหลายวันนะคะเห็นว่าไปพักร้อนนี่ถ้าไม่เกิดเรื่องเนี่ยคงจะไม่กลับใช่ไหมคะพาไปหาที่นั่งหน่อยสิคะดีจ้ะเป็นไงบ้างไม่เจอซะนานเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะน้องกลินสองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหม่อมอาด้วยนะคะแต่สำหรับคุณราบเนี่ยคุณอยู่ในฐานะที่สองจะต้องห่วงใยเป็นพิเศษแค่ความเสียใจอ่ะมันคงจะไม่พอนะคะขอโทษด้วยนะจ๊ะหญิงอ้ายถึงหญิงอ้ายจะมั่นกับคุณราบแล้วเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์กับคุณราบกับพี่ที่มีมาก่อนเธอเนี่ยคงจะทำให้พี่อยู่เฉยๆไม่ได้หรอกจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะถ้าพี่สองสนิทกับคุณราบจริงก็คงจะทราบแล้วว่าการมั่นที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นแค่ละครฉากนึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ก็คิดว่าคงจะไม่ต้องทำหน้าที่อะไรให้มันจริงจังหรือว่าต้องเป็นห่วงอะไรคุณราบนักหนาผมก็ไม่ต้องการความห่วงใยจากคุณหรอกระหว่างความห่วงใยที่แห้งแล้งผมเลือกความห่วงใยที่เต็มใจดีกว่าคุณหญิงครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักญาติผมเชิญครับ
ไหนบอกแม่สิจ๊ะมันอะไรกันเนี่ยฮะนี่หญิงสุวีสองเขาสนิทกับคุณราบขนาดนี้เชียวเหรอจ๊ะหม่อมแม่คะถ้าหม่อมแม่รู้จักผู้ชายคนนี้มากกว่านี้หม่อมแม่จะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคนอย่างเขาอ่ะพร้อมจะสนิทกับผู้หญิงได้ทุกคนแล้ว